بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับ รายการสุขใจในเดือนรอมฎอนกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้นำเสนอเรื่องราวของการขอดุอาพี่น้องครับเรื่องของการขอดุอานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาดุอาเป็นสิ่งที่กำกับทำให้เรานั้นได้ยับยั้งหรือมีสติทุกครั้งในการกระทำพี่น้องครับเวลาที่เราทำอะไรเป็นความเคยชิน เรื่องของอาดะความเคยชินในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำการนอนการเข้านอนการตื่นนอนเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนกับชีวิตประจำวันของคนโดยทั่วไปนะคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็เข้าห้องน้ำพี่น้องนะคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ต้องขับรถเขาก็ต้องนอนต้องตื่นแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างกันเลยและเป็นอิบาดะห์ด้วยก็คือการอ่านดุอาในขณะที่เราอยู่ในอากัปกิริยาต่างๆเวลาที่เราจะทานข้าวเรากล่าวบิสมิลลาห์เวลาที่เราทานอาหารเสร็จเราก็กล่าวดุอาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ประทานริสกีที่มีความจำเริญมีประโยชน์ให้แก่เราดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอันดุอาฮุวะอิบาดะห์ดุอานั้นก็คืออิบาดะห์เป็นสิ่งที่ทำให้เราจะต้องกลับมาให้ความสนใจให้ความใส่ใจให้มากๆโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความพิเศษนะนั่นหมายความว่าการขอดุอาเราเนี่ยจะต้องเข้มข้นมากกว่าในเดือนอื่นพี่น้องที่มีปัญหาชีวิตพี่น้องที่มีเรื่องร้อนใจพยายามขอดุอาให้มากๆในเดือนรอมฎอนในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้เราฟังนะตั้งแต่183ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ว่าในเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็ว่าในเรื่องของเดือนเรื่องของกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนนะและหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงได้ตัดถึงการขอดุอานะดังมี อายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَمْ يَبْعَوْا كُنْكَا ثَامْ كَا ثُنْ كَا لَاوْก็จงตอบเถิดว่าแท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้ข้าจะตอบรับคำวิงวอนนะของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อข้าดังนั้นพวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและศรัทธาต่อข้าเพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนี่คือความหมายของอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่186พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของดุอาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่านั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับทุกการวิงวอนขอของผู้ศรัทธาแต่บางครั้งเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่รอไม่มีความอดทนแล้วก็รอคอยหรือบางทีก็มองไม่ออกพี่น้องนะรายการบางรายการเนี่ย
ต้องใช้เวลาบางคนเนี่ยพี่น้องขอให้ลูกเป็นลูกที่ซอลแลไอ้ตอนแรกมันก็ยังไม่ซอลแลพี่น้องนะอาจจะมีดื้อมีเกเรไปบ้างแต่พอสุดท้ายด้วยกับทำ ดูแล้วแต่สุดท้ายด้วยกับแรงของการขอดุอาและก็ด้วยความภาคเพียรของคุณพ่อคุณแม่ที่พยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วสุดท้ายลูกก็เป็นลูกที่ซอลแล้วนะตอนวัยรุ่นก็เกเรแต่พอเวลาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นนะดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของดุอานั้นไม่สูญเปล่าดังที่อิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกในรายงานนะของท่านไว้ว่าจากอบีซาอิดอัลกุดดารีรอดิยัลลอฮุอันฮุวะแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินมุสลิมินยะดะอูอัลลอฮะอัซซะวะจัลไม่ว่ามุสลิมคนใดที่วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์บิดาอะวะตินนะขอต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอัซซะวะจัลผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงส่งนะบิดาอะวะตินด้วยกับดุอา1ด้วยการวิงวอน1ไลซะฟีฮาอิสมุนวะลากอตีอะตุรฮิมินด้วยกับการขออย่างหนึ่งที่ไม่เป็นบาปนะและไม่เป็นการตัดขาดจากวงญาตินี่คือเงื่อนไขนะพี่น้องครับดูอาจะเป็นที่ตอบรับอย่างแน่นอนหากไม่มี2รายการนี้1ต้องไม่ขอในเรื่องที่เป็นบาป2ต้องไม่ตัดญาติขาดมิตรนี่สำคัญนะสมัยก่อนนี่พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเรื่องไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องที่คนสมัยก่อนคนโบราณโบราณนี่เขาให้ความสำคัญมากนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับพี่น้องว่าด้วยกับเทคโนโลยีเนี่ยแทนที่จะใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดความใกล้ชิดขึ้นกลายเป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทำให้เกิดความหืนห่างกันมากขึ้นเราไปทำความรู้จักกับบุคคลที่ไม่มีตัวตนพี่น้องคำว่าไม่มีตัวตนนี่คือเป็นเพื่อนใน Facebook แต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่เคยพบไปเคยเจอกันเลยแต่ว่าคุยกันแต่คนข้างบ้านที่เป็นญาติเราพี่น้องคนข้างบ้านที่เป็นพี่น้องกับป้ากับมะเราปรากฏว่าคุยกันเฉพาะวันอีดนะที่เหลืออีกกี่วันนะ300กว่าวันไม่ได้คุยนะดังนั้นมันก็ต้องกลับมาให้ความสำคัญกับญาติพี่น้องนะแล้วก็คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องกำชับด้วยเพราะเด็กสมัยนี้เนี่ยพี่น้องเขานับญาติกันไม่เป็นนะของฉันเนี่ยเวลาไปเจอบุคคลต่างๆเนี่ยเขาบอกว่านี่ลูกนี่รู้จักยีเดทไหมล่ะฉันก็บอกยีเดทไหนนะพอเขาพูดมายิ่งงงใหญ่เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเราเองบางครั้งก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของญาติพี่น้องญาติพี่น้องวงศาคณาญาติกันนะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับจะต้องให้ความสำคัญด้วยเวลาไปงานนิกาห์งานวะลีมะห์งานอากีกออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องแนะนำนะครับให้บรรดาลูกหลานเนี่ยได้เชื่อมความสัมพันธ์กันไว้นะเรียกคนสมัยก่อนนี่เขาไม่ใช่แค่เชื่อมที่รู้จักธรรมดานะบางทีเขาให้นิกาห์กันเลยเนี่ยเขาให้แต่งกันนะลูกพี่ลูกน้องแต่งกันไม่มีปัญหาพี่น้องนะแต่งกันได้ซ้อนะครับไม่มีปัญหานะครับลูกพี่ลูกน้องเนี่ยไม่จะเป็นมหรอมอะไรกันนะแต่ว่าเป็นความเป็นญาติใกล้ชิดกันนะต่อมาเนี่ยถ้าไม่มี2รายการนี้แน่นอนดูอาเป็นที่ตอบรับแน่และอัลลอฮ์ก็บอกต่อว่าอิลลาอะตอฮุลลอฮุบิฮาอิฮดาซะลาซิคีซอลินในรูปแบบของการตอบรับดูอาเนี่ยก็เป็นหนึ่งจาก3รูปแบบนี้แหละนะอิฮดาซะลาซิคีซอลินจาก3ข้อ3ประการนี้เนี่ยจะมีรูปแบบจะเป็นจะถูกจะได้รับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอิมมาอันแรกเลยพี่น้องอัยยุจิละละฮูดะวะจะฮูรูปแบบที่1เวลาเราขอดูอปั๊บพี่น้องอัลลอฮ์พระองค์ก็จะรีบให้แก่เขาตามที่เขาขอ
ขอวันนี้ผู้นี้ได้พี่น้องยกมือขอดุอายาอัลลอฮ์ขอให้อินทผลัมของข้าพเจ้าขายดีด้วยเถิดนะอันนี้ดุอาพี่น้องนะเอาใกล้ตัวหน่อยปรากฏอยู่ในตู้เย็นเนี่ยอีกกับ10โลอ่ะนะอีก10กว่าโลพี่น้องขอยาอัลลอฮ์ขอให้อินทผลัมของฉันขายดีด้วยเถิดมีลูกค้าเข้ามาซื้อด้วยเถิดอยู่ดีๆพี่น้องครับพอขอได้ไปสักแป๊บนึงไม่ถึงชั่วโมงดีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาอาจารย์มีไหมล่ะเออฉันนี่อยากจะเอาไปเลี้ยงละสินอดที่สุราจังเลยเนี่ยอยากจะได้ของดีๆไปเลี้ยงหน่อยเห็นว่าของอาจารย์นี่คัดพิเศษไม่ใช่หรออัลลอฮฺอักบัรขอไม่ทันถึงชั่วโมงอัลลอฮฺให้เลยพี่น้องเหมาหมดตู้เย็นไปแล้วรับสตังค์อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ตอนนี้ยังอยู่เต็มตู้เย็นอยู่นะยังไม่ได้อันนี้ตัวอย่างให้ฟังไงว่าขอแล้วได้เลยเห็นยังอัลลอฮ์พี่น้องบางคนนี่ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือไม่ค่อยถูกกับทหารหรือเปล่าขอมาอัพนะเวลาลูกจะเกณฑ์ทหารนะตังก็ไม่มีไปจ่ายนะแล้วก็คราวนี้ก็ต้องวัดนะวัดเรื่องของการจับใบดำใบแดงถูกไหมก็ขอดูอาเลยคืนนั้นนะลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดยาอัลลอฮ์ขอให้ลูกชายฉันรอดนะได้ใบดำด้วยเถิดมันจะได้กลับมาอยู่บ้านช่วยเหลือฉันนะเป็นผู้เป็นคนนะคือเป็นลูกที่ซ้อนแล้วอยู่แล้วนะแต่ไอ้เพศไม่มีระเบียบให้ไปเป็นเถอะพี่น้องใช่ป่ะเอออยู่บ้านไม่ทำประโยชน์อะไรนะให้ไปฝึกระเบียบหน่อยแต่อันนี้ก็คือเป็นคนดีอยู่แล้วนะจะได้ไม่ต้องหายหน้าหายตาไปขุนคุตบ้าที่มุกเกมอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่าขอคืนนั้นช้ามาไปจับก็ได้ใบดำเลยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เลยเห็นยังอันนี้คือรูปแบบที่ได้ขอแล้วได้เลยอันเนี้ยจะไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องทุกคนอยากได้แบบนี้ฉันก็อยากได้ใช่ไหมล่ะขอแล้วได้เลยแต่รูปแบบสองเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องรอคอยอิมมาไออยู่ไอยัดดะคิรอฮาละฮูฟิลอุครอรูปแบบที่สองก็คือว่าบางทีพระองค์เนี่ยจะเอาสะสมเอาไว้ให้แก่เขาในปรโลกขอเนี่ยพี่น้องแต่ไม่ได้ในดุนยาไปได้โลกหน้าพี่น้องคนที่อยากจะได้ลูกเนี่ยปรากฏว่าแต่งงานกันมา10ปี20ปี30ปีไม่มีลูกนะถามว่าอัลลอฮ์ให้ไหมอาจารย์ก็ดูเขาดีจังเลยนะเขาก็ละมาช่วยเหลืองานศาสนาอัลลอฮ์ดูดีจริงเลยทำไมเขาดออแล้วไม่ได้ผลล่ะในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าดูอาไม่สูญเปล่าเนี่ยเขากับบาดาอีกับญาติเขาดีเหลือเกินอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เขาไว้ในอาคิเราะห์นั่นหมายความว่าเมื่อเขาได้ทั้งคู่ได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะให้เขามีลูกนะมีลูกพี่น้องในสวรรค์เนี่ยมีเด็ก2รายการนะเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยนะจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็เด็กที่อยู่ในสวรรค์อยู่แล้วพี่น้องเหมือนกับฮูรุนอีนฮูรุนอีนเนี่ยมันได้อยู่ในดุนยาถูกไหมอัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้อยู่ในสวรรค์อยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นรางวัลให้กับผู้ชายที่ดีนะแล้วก็มีเด็กด้วยในสวรรค์ก็มีเด็กที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้กับคนที่ไม่มีลูกในดุนยาแล้วก็เป็นคนดีมีอีมานและเด็กอีกรายการนึงก็คือเด็กรับใช้เป็นเด็กที่คอยรับใช้คอยดูแลปฏิบัตินะอันนี้ก็อัลลอฮ์ก็เตรียมเอาไว้ดังนั้นคนที่ไม่มีลูกในดุนยาเนี่ยให้คิดในแง่ดีว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ลูกมาเราอาจจะแย่ก็ได้พี่น้องบางคนพี่น้องครับเสียศาสนาเพราะลูกนะประคบประงมอะไรประคบประงมลูกจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเสียศาสนามีแล้วกระแสปัจจุบันนี้ต้องมันเป็นกระแสที่น่ากลัวพี่น้องครับบางครั้งพี่น้องเชื่อไหมว่าความสุดโต่งของเสรีนิยมเนี่ยนะระบบเสรีบางคนบอกตรงเสรีเนี่ยนะอยากจะเป็นเพศไหนก็ได้ประมาณนี้นะหรือเสรีทางด้านความคิดเนี่ยแม้กระทั่งบางความคิดที่พูดถึงว่าพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องกตัญญูกับลูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องกตัญญูกับลูกกับพ่อแม่ขอโทษทีทำไมอ่ะ
ก็เด็กก็ไม่ได้ร้องขอให้เกิดมาซะหน่อยมันเกิดจากความอยากของพ่อแม่เองดูพูดนะคือฟังปั๊บเนี่ยผมเนี่ยความสอบัดของผมบางทีมันอาจจะหลุดก็ได้นะคือคุณพูดถึงพ่อแม่คุณแบบนี้ได้ยังไงบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปอะไรนะไปกตัญญูกับพ่อแม่หรอกเพราะพ่อแม่เนี่ยมีความอะไรมีเพศสัมพันธ์กันเองมีความต้องการกันเองและที่เขาเลี้ยงคุณมาเนี่ยจนกระทั่งเป็นผู้เป็นคนเติบโตขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่มองเห็นเลยนี่มันมีความเห็นมันมีความคิดแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วก็จะทำให้หลุดออกไปจากศาสนาพี่น้องนะอันนี้พูดถึงเรื่องของอันนั้นด้วยนะเรื่องของความเชื่ออะไรด้วยเนี่ยดังนั้นไอ้การที่เราไม่มีลูกเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องดีของเราก็ได้นะแล้วก็มีเวลาที่จะไปเที่ยวกัน2คนนะถามว่ามีลูกเนี่ยพี่น้องจะไปเที่ยวยังไงลูกไอ้ตัวเล็กเดี๋ยวก็ร้องนะไอ้คนนึงก็ข้างขวาอีกคนนึงก็จะดูดเต้าซ้ายเห็นมั้ยคือบางครั้งไอ้มีลูกมันก็เป็นความสุขนะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก็ทำให้พ่อแม่บางคนเนี่ยจะต้องสละความสุขส่วนตัวบ้างอยากจะไปเที่ยวกัน2คนเดินชายทะเล2คนมันก็ไม่ได้พี่น้องลูกก็ต้องมีใช่มั้ยมันจะไม่เหมือนไอ้ตอนที่นิก้ากันใหม่ๆยังไม่มีลูกก็ต่างคนต่างไปเที่ยวไหนต่อไหนด้วยกันนะเอ้าต่อมาพี่น้องประการสุดท้ายเลยก็คือว่าอิมมาอัยยัสริฟานฮูมินัสซูอิมิสลาฮาบางทีอัลลอฮ์จะหันเหอันตรายที่จะประสบแก่เขาให้พ้นไปเช่นเดียวกันเห็นไหมพี่น้องบางครั้งอันตรายต่างๆที่จะมาประสบกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทำให้มันหมดไปแทนที่จะได้สิ่งนั้นเนี่ยที่เราขอแต่อัลลอฮ์ทดแทนด้วยกับอันตรายที่เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุให้มันพ้นไปแต่เราไม่รู้ไงเช่นอัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าจะเกิดอุบัติเหตุเราขอดูโอพี่น้องอัลลอฮ์เปลี่ยนนะเปลี่ยนที่เราขอเนี่ยอัลลอฮ์เปลี่ยนทำให้อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปมันหมดไปจากการขอดูอาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราได้พี่น้องมีเพียงแค่ดูอาเท่านั้นแหละดังนั้นในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับลูกไม่ดีลูกไม่ลูกดื้อนะมีปัญหานู่นมีปัญหานี่มีปัญหาชีวิตอย่าลืมขนดูอามาขอในเดือนรอมฎอนเยอะๆนะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดูอานั้นมุสตะยับโดยเฉพาะคนที่ถือศีลอดนะครับโดยเฉพาะคนที่ถือศีลอดนะก็ฝากพี่น้องเอาไว้ด้วยกับสุขใจในเดือนรอมฎอนนะครับฝากพี่น้องติดตามเรื่อยๆนะท้ายของหะดีษบอกว่ากอลูอีดานุกซิรนะกอลัลลอฮุอักษัรถ้าท่านขอมากๆล่ะอัลลอฮ์ให้มากกว่าอย่าขอเยอะๆนะพี่น้องนะวันนี้จากลาเท่านี้บิลลาฮิตเตาฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์